นั่นแหละครับกำลังจะได้รับการบริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลนะครับทางด้านของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ก็มีครูหนิงนะครับหรือว่าเต้ยท่าบ่อครับนี่เจ้าของโรงแรมแอดมายแล้วก็เจ้าของร้านเสื้อผ้ากีฬาครับเสื้อผ้ากีฬาพิมพ์ลายด้วยนะครับอ่ะบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลส่วนทางด้านของยอดอัศวินนะครับแก่นฝางแก่นนรสิงห์ครับทีมงานของฐานเอกชุมแพทัวร์นะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้สู้กันที่113ปอนด์นะครับยอดอัศวินครับนี่ชาวเขาเผ่าอาข่านะครับนักชกวัย16ปีจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคุณวรุษแล้วก็แอสันป่าตองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันครับฐานเอกชุมแพทัวร์ครับพ่อของโฟกัสแหละครับวันนี้โฟกัสจะขึ้นคู่เอกนะครับอีก1เวทีครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับสอนอยู่ที่ค่ายมวยแอสสันป่าตองที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านของมะเฟืองหรือว่าเพชรศรีโชคต่อหลักชัยครับดาวรุ่งวัย19ปีจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมีเบนเกตทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเต้ยท่าบอนะครับหรือว่าครูหนิงครับบทกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับครูเต้ยนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับติดตามดูนะครับบอนไซทมินจากแดนเหนือนะครับฟอร์มล่าสุดก็มีชนะน้องยก2เพชรน้ำคำสกิจรุ่งโรจน์แล้วก็มาชนะแล้วมาแพ้น้องยก4น้องบิวสิทธิ์ป๋าโอครับส่วนมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ครับจากสุรินทร์ครับอีสานใต้แพ้น้องยก4ฟ้าคะนองโตโยต้าระยองแล้วก็ชนะน็อกยก1เพชรขุนศึกสประวัติเมืองยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับแน่นอนแล้วครับทางด้านของยอดอัศวินนี่ชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับจะตีเอียกกว่าเขาตลอดเลยครับรูปร่างโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับซ้ายกับขวาครับยกแรกของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ครับติดตามได้นะครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากสนามมวยอตก.แห่งนี้ครับดูนะครับทางด้านของยอดอัศวินโอ้โหเปิดฉากมายกแรกแค่นาทีแรกเท่านั้นแหละครับดูสีหน้าแววตาของแกครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นมวยกำปั้นหนักนะแต่เมื่อสักครู่น่ะโดนไปแล้วนะครับโดนกำปั้นของมะเฟืองไปก่อนหน้าหงายเงือบเลยครับซ้ายเจอขวาครับขยับเข้าไปดูครับประเภทอาวุธหลากหลายปราดเปรียวครับมาเฟืองครับครบเครื่องกว่าครับใกล้ๆครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาขยับคู่เลยครับทางด้านของยอดอัศวินนักชกภาวะคานะครับแล้วเดี๋ยวยอดนักรบก็ไทยใหญ่ครับคนเชียงใหม่ก็บอกว่าอยู่ภูเขากันคนละลูกครับโอ้โหแข้งซ้ายล้ำตัวครับมาเฟืองวันนี้เกียรติทรงฤทธิ์ขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยแห่งนี้3คนด้วยกันนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นรุ่งราวีแล้วก็เพชรทองครับเจ้าของสถิติ17ไฟ11น็อคจะชิงแชมป์รุ่น120ปอนด์กับก้องชัยครับมาดูบนเวทีนะครับซ้ายกับขวาน้ําเงินมาเฟืองตรงซ้ายอยู่แล้วในดีนะครับมาเฟืองวรพลก็ซ้ายล้วนๆในน้ําหนัก118นี่เคาะร่วงตลอดเอ้าดูครับว่าจะต่อยโดนมั้ยครับยอดอัศวินครับเกรงขวาแน่นครับโอ้โหเตะฉลาดแล้วครับได้ขวาด้วยครับไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวครับขยับเข้าไปครับขวาครับเนี่ยครับพยายามจะเตะที่ท่อนแขนของยอดอัศวินครับมาเฟืองล้ำหนักทั้งนั้นแหละครับล้ำหนักๆ นะครับล้ำหักล้ำโคตรดีด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่1 นะครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อตรงไปก่อนนะครับจากมะเฟืองครับของฝากจากสุรินทร์ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับอยู่กับวงการมวยมาอย่างยาวนานครับส่งเสริมกันต่อเนื่องครับเศรษฐกิจดีไม่ดีครับโตโยต้าเคมอเตอร์ไม่เคยทิ้งวงการมวยครับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่02-662-6555นี่คือศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยขอบคุณชกอัพพารากอนครับโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์028947855รวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรัตน์อ่ะตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่แรกของการแข่งขันและก็ของการถ่ายทอดสดนะครับยอดอัศวินกับมะเฟืองหรือว่าเพชรศิริโชคนะครับ113ปอนด์เท่ากันครับเรียนท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีคู่นี้อย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตาครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ่ะเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับทางด้านของยอดอัศวินนักชกจากเผ่าอาขาครับแดงนะครับยอดอัศวินน้ำเงินมะเฟืองนี่แหละครับน็อกหรือไม่น็อกเดี๋ยวรอรางวัลเลยทีเดียวที่จะมอบให้ก้อนใหญ่ๆเลยทีเดียวจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาศูนย์บริการ19แห่งรับการรวม8ปีรถผูทั้ง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นนะครับยอดอัศวินครับคือถ้าเกิดช้านี่จังหวะจะเป็นรองครับเพราะฉะนั้นต้องถึงตัวเร็วครับเตะซ้ายครับมาเฟืองถีบขวาไว้อยู่ห่างๆกันไว้ดีกว่าครับถ้าเกิดใกล้ระยะหมัดนี่อันตรายครับขยับเข้าไปครับยอดอัศวินครับยังต่อยไม่โดนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดโดนแล้วจะเป็นยังไงครับเตะขาไปก่อนครับแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยแล้วครับเนี่ยครับโอ้ยขยับปุ๊บแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับทางด้านของมาเฟืองหรือว่าเพชรศรีโชคนะครับโอ้ยเจอหมัดขวาเหมือนกันครับเกมนั้นเปิด 100% เต็มแล้วลงแล้วโอ้โหเนี่ยครับชัดชัยถอนทานนับครับลุกขึ้นมาครับมาเฟืองนี่เป็นจังหวะแรกเป็นชุดแรกเลยนะครับที่ยอดอัศวินต่อยโดนครับแล้วก็ร่วงเลยครับโดนนับ8ครับโอ้โหมาเฟืองโอ้พริ้วได้ยกเดียวโดนปักศอกครับโดนปักศอกหงายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาครับลุกไม่ไหวครับโอ้โหนี่ครับจังหวะของมวยครับกรรมการนับครับกรรมการนับแล้วสองตัวไม่ได้ครับโอ้โหพลิกนรกจริงๆโอ้เป็นไปได้คุณบอกนะสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นโดนนับ8ครับแล้วก็เป็นจังหวะออกหมัดช่วงแรกชุดแรกของยอดอัศวินที่ต่อยโดนนะครับต่อยโดนปุ๊บโดนนับ8แล้วเอารับรางวัลกันก่อนครับก่อนดูภาพช้าครับขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับดูภาพช้าครับดูนะครับเตะขาเจาะยางครับทางด้านของยอดอัศวินครับหมัดขวาครับใส่เข้าไปครับต่อยท้องต่อยหน้าหุกซ้ายมาครับหมัดขวามาเป็นชุดเลยครับเนี่ยครับร่วงครับทางด้านของมะเฟืองร่วงลงไปให้กรรมการนับ8แล้วค่อยๆประคองตัวขึ้นมาครับเฮงๆๆจะแย่แล้วนะจะแย่แล้วนะดูจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ครับแม่ตั้งศอกปักเข้าไปครับโป้งเข้าไปครับโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งทั้งหน้าผากทั้งจมูกทั้งปากโดนหมดครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนนับกลับมาชนะน็อกครับแฟนมวยคู่แรกเปิดหัว